สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยดำได้บายพีพีนะคะวันนี้ยาต้อยมาชวนทุกคนทำกระเทียมดำไว้ทานกันเองค่ะประโยชน์ของกระเทียมดำมีมากมายครอบจักรวาลเลยล่ะค่ะอุปกรณ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เราจะใช้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่มีฝา2ชั้นจะเป็นแบบเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้นะคะลักษณะเขาก็จะมีไฟวอร์มแล้วก็ไฟสำหรับที่จะหุงข้าวเราจะใช้แค่ไฟวอร์มค่ะเพราะเสียบปลั๊กเข้าไปไฟวอร์มก็จะโชว์อยู่แล้วและลักษณะของผ้าที่เราจะรองนะคะเป็นผ้าขาวบางแบบนี้ก็ได้นะคะเอาวางลงก้นหม้อก่อนที่เราจะใส่กระเทียมหรือจะเป็นผ้าดิบแบบนี้ผ้าดิบก็จะหนามาอีกหน่อยนึงเราจะเย็บให้เป็นถุงหรือจะใช้เป็นผืนแบบนี้แล้วแต่สะดวกค่ะวันนี้ใช้กระเทียมโทนนะคะทำความสะอาดก่อนค่ะไม่ต้องล้างน้ำทำความสะอาดเอาเปลือกนอกที่ดำๆออกก่อนนะคะหัวใหญ่ๆสวยๆค่ะเอาเฉพาะที่สกปรกที่จะลุยออกไม่ต้องแกะออกทั้งหมดที่ดำและสกปรกมากๆอาจจะใช้ผ้าเปียกเช็ดนิดหน่อยแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับให้แห้งคัดเม็ดที่เสียออกนะคะไม่อย่างนั้นจะทำให้ขมค่ะกระเทียมสะอาดแล้วก็เตรียมหม้อหุงข้าวไฟฟ้ารองด้วยผ้าขาวบางค่ะอุปกรณ์น้อยมากเลยค่ะใช้แค่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็ผ้าขาวบางเท่านั้นเองใส่กระเทียมที่สะอาดแล้วลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าคลุมลงไปผ้าส่วนที่เหลือคลุมลงไปค่ะแล้วจะหาผ้าอีกพื้นหนึ่งบางๆมาปกคลุมหรือไม่ปกก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะใส่ระยะเวลา15วันอย่างต่ำกระเทียมก็ดำแล้วล่ะค่ะสามารถที่จะออกมาทานได้แล้ว3วันเราก็จะมากลับทีนึงค่ะใช้แค่ไฟวอร์มอุณหภูมิที่ต่ำความชื้นในระยะเวลาที่เหมาะสมใช้ไฟวอร์มเราจะเสียบปลั๊กคาไว้จนกว่ากระบวนการจะเสร็จมาเปิดดูกระเทียมอบกันค่ะกระเทียมดำนะคะวันนี้วันที่6ค่ะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือเสียสีของกระเทียมอันนี้นิ่มเราจะเขย่าผ้าแบบนี้เป็นการกลับกระเทียมนะคะให้ทั่วถึงกันข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูลูกนี้นะคะนิ่มๆค่ะการอบเนี่ยทำให้ลดกลิ่นฉุนและความเผ็ดของกระเทียมเปลี่ยนมาเป็นความหวานแทนก็ยังมีความเหลืองอยู่นะคะจากขาวเป็นเหลืองอ่อนนี้เริ่มเหลืองเข้มแล้วค่ะ6วันร้อนค่ะทานได้นะคะตอน3วันเปิดดูทีก็ชิมทุกครั้งค่ะเพื่อให้รู้ว่าสีเขาเป็นยังไงรสและกลิ่นเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะยาวไปจนถึง7วันครั้งหรือ15วันเลยทีเดียวก็ได้เปิดเสร็จแล้วเราก็จะปิดเหมือนเดิมค่ะปิดผ้าคลุมเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องดึงปลั๊กออกค่ะวันนี้วันที่9เราก็มาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูสีมาดูกลิ่นแล้วก็มาดูรสชาติของเขา
ทุกครั้งที่เปิดฝาหม้อระวังอย่าให้น้ำที่ไปเกาะตรงฝาค่ะหยดลงไปในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพราะจะทำให้เปลือกดำแล้วมีรสเปรี้ยวและขมสีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วนะคะก็ชิมทุกครั้งค่ะที่เปิดดูเริ่มหวานรสชาติเริ่มหวานค่ะกินฉุนหายไปแล้วค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่12นะคะเรามาดูค่ะว่าสีจะเป็นยังไงรสและกลิ่นจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะแห้งลงไปเยอะแล้วค่ะความเผ็ดและกลิ่นฉุนก็ลดลงไปเรื่อยๆค่ะมาแกะดูกันค่ะค่ะสีเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแต่จะเห็นว่าเนื้อยังฉ่ำอยู่นะคะเนื้อฉ่ำมากไม่ว่าจะข้างในข้างนอกก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะหวานค่ะเริ่มหวานแล้วนะคะกลิ่นของกระเทียมหายไปเยอะค่ะความฉุนรสเผ็ดหายไปแล้วนะคะทำกันค่ะวันนี้วันที่15นะมาดูว่าแห้งพอหรือเหนียวพอไหมจริงๆใช้ได้แล้วล่ะค่ะใช้ได้แล้วนะคะหวานและเหนียวเหมือนลูกพุนค่ะอร่อยมากๆเอาไปตากแห้งตากแดดวันหนึ่งค่ะความไล่ความชื้นค่ะวันนี้แดดจัดด้วยค่ะตากกระเทียมอบได้1วันค่ะลองมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีความหนึบมากน้อยแค่ไหน ค่ะเปลือกเขาก็จะกรอบมากๆเลยนะคะถ้าเราจะทำไว้ทานเองเนี่ยจะเก็บเปลือกไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าควรจะแกะแล้วก็ใส่ในขวดโหลที่สะอาดสะอาดดูนะคะว่ามีความหนึบพอหรือยังนี่ค่ะหวานมากค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมหรือความเผ็ดของกระเทียมนะคะทำแบบนี้ทานค่ะประโยชน์วิธีเก็บรักษากระเทียมดำสามารถเก็บได้นานเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการบ่มมาแล้วเราแนะนำให้เก็บรักษาในที่แห้งห้ามไว้ในที่ชื้นเพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้น้ำหนักจะหายไปเกือบครึ่งกิโลนะคะเปลือกจะกรอบเลยล่ะค่ะในอุณหภูมิห้องปกติเก็บได้ 1-3 เดือนเลยค่ะถ้าไม่ชื้นวิธีทานกระเทียมเราจะทานตอนเช้าตอนท้องว่างก่อนอาหารนะคะ 1-4 เม็ดเพื่อสุขภาพและสำหรับการรักษาจะทาน
1-6 หรือ8เม็ดหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทานนะคะค่ะเกือบเต็มทัพพแวร์ค่ะนี่คือกระเทียมดำเราจะเก็บไว้ทานเองเนี่ยเราจะเก็บไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะแกะอยู่ได้ถึง3เดือนในสภาพอากาศปกติถ้าแกะแล้วสมควรที่จะแช่ตู้เย็นไว้จะทานก็ออกมาทานทีหนึ่งน้ำหนักเขาจะหายไปเกือบครึ่งกิโลค่ะเมื่อครบ15วันแล้วเรายังเห็นว่าเขาฉ่ำอยู่เราสามารถจะอบต่อได้นะคะทีละ3วัน3วันจนกระทั่งเราพอใจว่าเขาแห้งดีแล้วเราสามารถนำกระเทียมไปปรุงอาหารเหมือนกระเทียมดิบทั่วๆไปได้ทุกอย่างค่ะเก็บไว้ทั้งเปลือกแบบนี้นะคะแล้วค่อยเอามาแกะกินวันละ4เม็ดค่ะเก็บไว้ในทัพพแวร์หรือซุปเปอร์ล็อกหรือเราจะแกะไว้ในใส่ไว้ขวดโหลก็ได้นะคะจะก็จะทานง่ายเป็นอีกแบบนึงค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเราไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเพราะว่ากระเทียมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆสำหรับทุกๆคนเหมาะสำหรับคนที่ไม่แพ้กระเทียมและไม่ได้ทานยาสลายลิ่มเลือดก็ทานได้ทุกคนตั้งแต่เด็กถึงคนแก่เลยแหละค่ะลองไปทำดูนะคะทำทานได้ทำขายก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปครั้งต่อๆไปอย่าเพิ่งรีบปิดไปไหนนะคะตอนท้ายจะมาบอกว่าหม้อแบบไหนที่ควรทำควรใช้และไม่ควรใช้เพราะจะทำให้กระเทียมเสียค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอุ่นทิพย์แบบ2ชั้นแบบนี้นะคะที่ใช้กันและได้ผลขนาด 1.8 ลิตรค่ะอันนี้ก็เป็นหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์เหมือนกันก็คือมี2ระบบคือใช้หุงข้าวแล้วก็สำหรับวอร์มแต่มีฝาชั้นเดียวคือเป็นฝาครอบอย่างเดียวแบบนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันทำให้น้ำในกระเทียมแห้งเร็วเกินไปแบบนี้เราไม่ใช้นะคะชั้นเดียวหม้อหุงข้าวแบบนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะที่สามารถจะต้มข้าวทำโจ๊กตุ๋นทำเค้กทำขนมปังได้สารพัดแล้วก็ยังมีสำหรับอุ่นแล้วก็วอร์มค่ะสำหรับอุ่นสำหรับทำหุงข้าวได้ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนและทำให้น้ำในกระเทียมแห้งเร็วเกินไปขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขพบกันใหม่นะคะ